สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบินบรรลือฤทธิ์จบไม่สวยแม่ฝ่ายหญิงไม่ปลื้มจำใจต้องจบสัมพันธ์บินบรรลือฤทธิ์พระเอกฮีโร่ผู้ช่วยผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับคำชมเชยจากคนไทยทั้งประเทศกระทั่งมีประชาชนแห่บริจาคช่วยพี่น้องหลากหลายร้อยล้านดังที่ทราบกันน้อยคนนักที่จะทราบเรื่องรับเรื่องรักของชายคนนี้บางก็ว่าสมรสแล้วอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกสื่อบางก็ว่าหย่าแล้วบางก็ว่ายังโสดแต่ที่ปรากฏเป็นข่าวคือแม่ของนางเอกหนังพิธีกรคนเก่งเมื่อ10ปีก่อนเคยออกโรงว่าอย่ามายุ่งกับลูกของฉันพิธีกรคนเก่งคนนั้นคือเอพัชรีรักษาวงศ์นางพรทิพย์ระบุว่าเก็บกดมานานหลายปีมากแล้วที่ผ่านมาได้ขอร้องนายบินตลอดว่าไม่ให้มายุ่งกับลูกสาวเนื่องจากฝ่ายชายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกทั้งยังอายุมากกว่าลูกสาวกว่า10ปีส่วนเรื่องที่ยื่นคำขาดให้นายบินเลิกคบกับลูกหรือนำเงิน10ล้านมาสู่ขอนั้นนางพรทิพย์กล่าวว่าเป็นการพูดประชดเส้นทางชีวิตของเอพัชรีที่ต้องโคจรมาพบกับบินเหตุเพราะเธอได้รับคำเชิญให้มาเป็นนางเอกเรื่องช้างน้อยเพื่อนแก้วหนังที่บินลงทุนสร้างเองเมื่อปี2003สำหรับเอพัชรีเธอจบการศึกษาไฮสคูลที่ปีนางประเทศมาเลเซียก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอดหลังจากนั้นเอกก็มาเรียนปริญญาตรีที่คณะ International College ด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนเอกการสื่อสารภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกเคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการต่างๆอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Just English ความที่เธอมีพ่อเป็นนักการทูตติดตามคุณพ่อไปทั่วเอเชียทำให้เธอเก่งภาษายิ่งนักขณะที่ครูลูกกอล์ฟยังเอ่ยชมว่าพัชรีที่สุดของสำเนียงอังกฤษแบบคนเอเชียคือชัดและเพราะมากปัจจุบันเอพัชรีโดดเด่นอยู่ในวงการข่าวภาคภาษาอังกฤษเช่น NHK News Asian News มีชื่อเสียงในการมีเอกลักษณ์ในสำเนียงเมืองผู้ดีอังกฤษของเธอที่ชัดเจนมากเธอทำงานพิธีกรงานอีเวนต์งานพิธีระดับชาตินอกจากนี้แล้วเธอยังเป็นอาจารย์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Media ขอบคุณครับ